ดรบุญยรักษ์ยอดเพชรน,นะคะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าจากการที่สํานักงานคณะกรรมการ,าก,าร,าก,าราการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทมีนโยบายให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนในเขตพื้นที่ปริมณฑล5จังหวัดก็ดคือนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการและนคนปรปฐมที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5ปิดสถานศึกษาในช่วงวันที่30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนนี้ได้แจ้งไปยังผู้อํานวยการเขตทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดพบว่าการพิจารณาเปิดและปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่4กรกุมภาพันธ์เป็นต้นไปขอให้พิจารณาตามสภาพของสถานการณ์ฝุ่นละอองและบริเวณจุดที่ตั้งของโรงเรียนเป็นสําคัญโดยให้ผู้อํานวยการนะคะเป็นผู้พิจารณาว่าจะเปิดหรือว่าปิดโรงเรียนได้ตามอํานาจหน้าที่ ทั้งนี้ให้พิจารณาผลกระทบที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนเป็นสําคัญกรณีมีความจําเป็นต้องปิดเรียนต่อเนื่องให้สถานศึกษาแนะนําให้นักเรียนเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป,ปถมหรือว่าเสนอให้นักเรียนนะคะไปทบทวนความรู้จากแอปพลิเคชัน t e l f e c o m หรือจัดสอนสดผ่านทางช่องทางสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าวิธีการอะไรก็ได้ที่มีความเหมาะสม หากสถานศึกษาใดต้องการสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือนักเรียนที่มีผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะไม่มีความพร้อมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สพทค่ะ